สวัสดีครับยังไม่มาสวัสดีค่ะนะอาจารย์นกฮูกพยากรณ์กับอาจารย์ท็อปยานเทพนะยานทิพย์นะครับนามารวมๆกันอยู่นะครับนะสำหรับรายการในรอบนี้ก็จะชวนทำบุญนะช่วยกันหล่อพระศิวรีมหาราบนะครับนะองค์ที่เท่าไหร่นะพี่นะ63ครับองค์ที่63นะครับนะเดี๋ยวดูก่อนดิกดแชร์กดไลฟ์กันด้วยนะมีคนเริ่มมีคนเข้ามาแล้วกดแชร์กดไลฟ์นะกดแชร์กดไลฟ์ด้วยนะครับนะค่ะนะสวัสดีค่ะทักทายทุกคนนะคะที่เข้ามาในวันนี้อาจารย์นกฮูกนานๆจะเข้ามาไลฟ์สดสักทีนึงวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนึงวันดีๆวันมหามงคลนะคะเราเข้ามาพูดคุยกันในเรื่องของสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตนะคะเรียนเชิญเทวดานางฟ้าเหล่าเทพพรหมทั้งหลายมาร่วมกันสร้างกุศลนะคะพร้อมทั้งบุญกฐินไปกับอาจารย์นกฮูกนะคะร่วมสร้างพระศิวรีองค์ที่63นะคะแล้วก็ถวายบุญกฐินไปพร้อมกันด้วยที่วัดป่าม่วงมีชัยจังหวัดบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะอาจารย์ท็อปผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการทำบุญทั้งหลายก็บุญกฐินนะใครก็ตามครับที่ทำบุญกฐินนะครับนะเอาเลยว่าไม่ว่าจะเป็น1บาท2บาท5บาท10บาท20บาท จะได้นะครับนะส่วนใหญ่แล้วบุญกฐินเป็นบุญที่ทำช้าและมีจำเวลาจำกัดนะครับนะถ้าได้ทำแล้วนะครับนะจะใช้เวลาน้อยนะใช้เวลาน้อยในการทำแล้วอีกอย่างหนึ่งการรวบรวมกฐินเนี่ยที่จะมาเป็นพระเนี่ยเป็นพระอย่างพระศิวรีเนี่ยจริงๆแล้วว่าเป็นยากนะครับเพราะการทำทานที่เรียกว่ามหาทานก็คือการสร้างพระพุทธรูปต่างๆเนี่ยเพื่อผูกใจเหล่าเทวดาเทพพรหมเอาไว้เพื่อจะได้เรียกว่าต่อศาสนาด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกันกดแชร์ด้วยนะครับนะอยากจะบอกอย่างนึงสำหรับผู้ที่ทำบุญกฐินส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะทำน้อยทำมากทำเท่าไหร่ก็ได้นะ1บาท2บาท3บาท4บาท5บาทอันนี้สำหรับผู้ที่ทำ999บาทนี่ครับจะได้เหรียญนะเหรียญราชการที่6เหรียญ10นะครับนะราชการที่6นะครับนะถามว่าได้เหรียญ10ราชการที่6แล้วจะได้อะไรนะครับนะนี่ข้างหลังเป็นองค์พระพิฆเนศมหามงคลนะครับนะผ่านพิธีปลุกเสกมาแล้ว2วาระนะครับนะอ่ะเดี๋ยวชูให้ดูนะครับนะนี่ครับนะนี่นะข้างหลังนี่เป็นรูปองค์พระพิฆเนศนะครับนะ2วาระนะครับนะแล้วนี่ครับข้างหน้าเป็นรูปล้นเกล้ารัชกาลที่6นะครับนะสวยงามนะครับสำหรับผู้ที่ทำบุญตั้งแต่999มีค่าจัดส่งให้ด้วยนะครับ EMS 50บาทนะครับนะก็รวมแล้ว 1,049 บาทเท่านั้นนะครับนะสำหรับผู้ที่ทำนะครับนะมีอยู่ไม่กี่เหรียญเองในนี้นะครับนะก็กรุณานะครับนะถ้าใครที่จะทำนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีกำลังน้อยแค่100 200หรือว่า10บาท20บาท30บาท50บาทเราก็รับนะครับนะถือว่าเป็นบุญเหมือนกันนะครับร่วมกันทำบุญนะครับนะรอพระศิวรีหรือสร้างพระศิวรีนะครับนะปางธุดงค์นะปางธุดงค์นะครับนะอนุสงฆ์เนี่ยผมจะบอกอย่างนึงถ้าทำกฐินทีนึงเนี่ยจะหวังเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้จะหวังเป็นพระโพธิสัตว์ก็ได้เพราะกฐินเนี่ยบุญแรงนะจะปรารถนาเป็นอรหันต์ปกติก็ได้นะแต่แน่นอนว่าถ้าทำไปแล้วเป็นเทวดานางฟ้าอย่างละ500ค่ะ500ชาติคือตายจากนางฟ้าไป500ชาติอ่ะคือเกิดตายอยู่งั้นน่ะ500ชาติจนกว่ามันไปเป็นมาเป็นเขาเรียกว่าพระราชา500ชาติหรือพระมหาจักรพรรดิ500ชาติลงมาปกครองโลกนี่คือเหรียญ นะครับนะเหรียญองค์พระพิฆเนศนะเหรียญรัชกาลที่10นะครับนะมีตราอย่างดีนะมีกล่องใส่สวยงามนะครับนะสำหรับสัมมนาคุณให้กับผู้ที่ทำบุญตั้งแต่1,000 บาทขึ้นไปนะครับนะบอย่างแน่นอนฟรีและแถมด้วยแถมด้วยการดูดวงให้ฟรีวันเดือนปีเกิดครบสูตร1ชั่วโมงเต็มนะครบสูตรนะครับนะหมายถึงเราจะคุยกันหลังไมค์นะคะท่านที่ได้ร่วมบุญมาแล้วนะนะคะบุญนี้เป็นคิดดูได้ทั้งเหรียญและดูให้ครบสูตรด้วยนะหายากนะครับนะเฉพาะเหรียญนี้เป็นเหรียญที่เล่นหาสะสมนะครับนะแล้วหายากจริงๆนะครับนะนกฮูกเก็บไว้เนี่ยก็พอสมควรจะไว้งานบวชลูกชายนะแต่วันนี้เป็นวันมหามงคลไปเอาเหรียญทำน้ำมนต์แทนก็ได้นะเขียนน้ำมนต์เป็นไงอาจารย์ท็อปขออาจารย์ท็อปเดี๋ยวนะ
โอเชมาเนี่ยนะเหรียญทำน้ำมนต์นะครับนะนี่ก็ได้นะครับนะเหรียญทำน้ำมนต์รักษาทุกโรคไม่ว่าจะเป็นเอสมะเร็งนิวเคลียร์นิวตันกัมมันตรังสีอาวุธชีวภาพนะมันแต่ต้องเชื่อพุทธเจ้าสุดหัวใจเพราะว่านี่คือเหรียญพุทธศาสตร์นะครับเป็นอำนาจนะครับเหนือธรรมชาตินะได้รังสีจากนิพพานนะครับนะเพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามครับนะได้สร้างบุญกุศลนะครับนะจะบอกอย่างนึงว่าบุญกฐินเนี่ยเป็นบุญที่ทำยาก1ปีจะมีแค่1ครั้งแล้วเวลาจำกัดมีเวลา3เดือนเท่านั้นแหละพอออกพรรษาก็ทำกฐินกันแล้วนะรวบรวมกฐินกันเนี่ยเขารวบรวมแค่เพียง3เดือนนะนะถ้าคนวางผังมาก็6เดือนนะอ่ะก็แล้วแต่ว่ากันไปนะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ นะอยากจะบอกไว้อย่างนึงใครทำใครได้ครับผมบุญไม่ได้แบ่งจำนวนนะไม่ได้แบ่งจำนวนว่าต้องกี่บาทกี่สตางค์แต่ถ้าใครร่วมกันแล้วนะครับนะอย่างน้อยก็จองการเป็นเทวดาเทพพรหมเดินทางขึ้นสวรรค์และอีกอย่างนึงนะเจ้าหน้าที่ในนรกจะเป็นพยานในการสร้างบุญให้นะครับถ้าเป็นพระพุทธรูปนะเพราะว่าอันนี้เคยมีปรากฏขึ้นมาแล้วมีนายพานคนหนึ่งฆ่าสัตว์ตลอดทั้งชีวิตได้พบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถามเธอขอเธออย่างหนึ่งได้ไหมบอกท่องอิติปิโสนึกถึงเราได้ไหมคนนั้นในพานคนนั้นด้วยความเชื่อก็สวดไปจนวันตายก็ลงไปในนรกปรากฏว่าลานอ่ะที่นั่งของเจ้าทุกข์อ่ะไม่มีใครมาปรากฏเขาบอกแล้วไอ้พญายมราชจึงถามเจ้าหน้าที่บัญชีว่าเขาหายไปไหนกันหมดเขาพูดไปคำหนึ่งว่าไม่มีใครเอาเรื่องไม่มีใครเอาเรื่องไม่มีใครเอาเรื่องเอาไงคะเอาส่งไปเกิดใหม่นะก็ยังถือว่าไม่ลงนรกนะครับนะถึงตายแล้วฟื้นเหรอเกิดใหม่ยังไงไม่กลับมาเกิดใหม่เป็นคนใหม่นะอย่างน้อยนะครับนะนะสวดมนต์นะครับนะนะคือฆ่าสัตว์เป็นแสนเป็นล้านแต่ว่าก็ยังถือว่ามีโทษน้อยนะและอย่างนึงใครก็ตามที่สร้างพระพุทธรูปเนี่ยจะมีทิพยจักษุญาณทีหลังนะครับทิพยจักษุญาณนี่ก็คือเกิดจากบุญที่เราได้สร้างขึ้นมานะครับนะที่มาจากสุยานเนี่ยไม่ว่าจะสร้างพุทธรูปอะไรก็ตามพุทธรูปองค์นั้นจะมาปรากฏคือมีครั้งหนึ่ง ก็ใครที่สร้างพุทธรูปเนี่ยตั้งแต่สี่ศอกขึ้นไปอ่ะจะมีบุญนะครับนะอย่างหนึ่งคือมีครั้งหนึ่งนี่ผมฟังมาจากหลวงพ่อสิงห์ดำนะท่านถามว่าผู้หญิงคนนี้จะไปที่ไหนสักพักหนึ่งพุทธเจ้านะครับมาเป็นพุทธเจ้าในนิพพานนะครับชี้ลงไป นะครับนะชี้ลงไปเลยบอกว่าพระชำระหนี้สงฆ์สี่ศอกทำไปแล้วพอทำแล้วปรากฏว่าพระพุทธเจ้าหายไปท่านก็นิ่งเสร็จแล้วท่านถามว่าเป็นอะไรบอกว่ามีอารมณ์คล้ายพระโสดาบันไม่ลงนรกแล้วแถมว่าอีกอย่างหนึ่งคือเสวยสุขนะครับนะในแดนพรหมในแดนนิพพานได้ด้วยนะสวัสดีนะสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกท่านแต่การจะไปเสวยสุขในแดนพรหมนั้นต้องปฏิบัติธรรมเพิ่มนะครับนะแต่ว่าถ้าอยู่บนสวรรค์พอได้อยู่นะแล้วการสร้างเนี่ยมีอานิสงส์มากนะครับนะก็ในพระเนี่ยที่จะเป็นมหาลาภได้ทั้งหมดเนี่ยพระพุทธเจ้า1องค์ต่อมหาลาภคู่ใจ1องค์เท่านั้นนะอย่างพระสารีบุตรอย่างเงี้ยนะพระโมคคัลลานะด้านฤทธิ์อย่างเงี้ยนะแล้วก็ไหนจะพระศิวลีด้านลาภนะแต่ละกับนะมหาพัทธรกับมีพุทธเจ้า5องค์เท่ากับเทียบไปเท่ากับต่อ1องค์ต่อ1องค์เท่านั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นครั้งนี้การสร้างพระศิวลีถือว่าเป็นบุญใหญ่นะครับนะรวมกันสร้างนะครับนะร่วมใจกันสร้างนะเหล่านางฟ้าเทวดาเทพพรหมทั้งหลายนะครับ10บาท20บาทนะ30บาท40บาทได้หมดครับผมนะได้หมดแล้วนอกจากได้หมดแล้วยังไม่พอนะนอกจากได้หมดแล้วก็พูดจริงๆนะว่ายังได้ทางที่เรียกว่าตายแล้วปิดอบายภูมิลงนะเขาเรียกเป็นพระโสอารมณ์คล้ายๆพระโสดาบันแต่ยังไม่ถึงนะคืออ่อนกว่านิดนึงอ่อนกว่าคือตัวบุญหนักเท่านั้นแหละค่ะต้องบอกทักทายทุกคนนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะพอดีอาจารย์ท็อปก็จะพูดในเรื่องของเรียกเรื่องของอานิสงส์นะครับการสร้างบุญกฐินนะเทวดาอย่างละ500พระเจ้าจักรพรรดิปกครองโลก500ค่ะนะเศรษฐีมีตั้งแต่เงินน่ะ80โกรธขึ้นไปนะ500นะบอกบุญพี่บอกบุญเลยว่าใครทำอะไรได้อะไรมั่งบุญพระศิวลีเถระมหาลาภองค์ที่63นะคะเราจะถวายพระศิวลีที่วัดป่าม่วงมีชัยจังหวัดบึงกาฬในวันที่เดินทางวันที่2ถึงวันที่4นะคะพร้อมทั้งบุญกฐินไปด้วยในครั้งนี้แล้ววันนี้เนี่ยจันทูกก็นำเหรียญมหามงคลนี้มามอบให้กับท่านที่ร่วมบุญด้วยนะคะนะครับนะตั้งแต่
ตั้งแต่999บาทขึ้นไปนะครับนะจะได้นะแต่ถ้าท่านใดที่มีศรัทธานะบุญบริสุทธิ์10บาท20บาท30บาท40 50ได้หมดนะนะคะร่วมกันเข้ามาแล้วก็จะดูดวงให้ฟรีนะสำหรับ199อย่างเมื่อวันก่อนเนี้ยที่เรา999นะครับสำหรับผู้ที่ทำบุญนะสำหรับผู้ที่ทำบุญนะครับนะสำหรับผู้ที่ทำบุญ999นะครับนะก็จะทำบุญดูดวงแบบเต็มสูตรนะคะ1ชั่วโมงเต็มหลังไมค์นะคะแล้วพร้อมทั้งส่งเหรียญมหามงคลให้ด้วยนะคะนะครับนะสำหรับท่านใดที่มาดูดวงนะครับตั้งแต่999บาทขึ้นไปนะครับนะดูดวงแถมให้เหรียญมงคลด้วยรูปราชการที่6นะครับนะสวยงามอลังการงานสร้างแล้วมีกล่องอย่างสวยหรูแล้วแถมข้างหลังยังมีองค์พระพิฆเนศนะครับนะเทพเจ้าแห่งความสำเร็จครับบูชาไว้เพื่อความสำเร็จทุกประการนะครับนะบวงสรวงมา2พิธี2วาระแล้วสร้างน้อยครับนะสร้างไม่เท่าไหร่แล้วกว่าจะสะสมมาได้เนี่ยหายากนะครับนะไม่มีแล้วหายากมากตอนนี้นะคะนะหายากมากนะครับนะเพราะว่าเป็นของที่สร้างจำเพาะสร้างทีเดียวแล้วไม่มีการสร้างนะครับนะกระสาบแต่ละอย่างเขาทำลายพอสร้างเสร็จเขาก็ทำลายทิ้งนะเขาไม่มาสะสมอะไรไว้สร้างไว้วาระอื่นนะครับนะถ้าวาระเดียวจบหมดนะนะครับนะก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะชวนเทวดาเทพพรมนะครับนะใครก็ตามตายแล้วไม่อยากลงอบายภูมินะครับนะทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองนะอย่างร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีนะครับนะก็ทำบุญนะครับสร้างพระศิวลีนะครับนะก็ถามว่าพระนิสงส์นี้สำหรับผู้ที่จะทำบุญเข้ามาผมก็ขออนุโมทนาด้วยนะครับนะสำหรับผู้ทำบุญเข้ามาในการอนาคตนะที่กำลังจะทำบุญเข้ามากันมากมายนะครับนะช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับนะเพราะว่าการบุญครั้งนี้ถามว่ามันเป็นอย่างไรมันไม่ได้อะไรครับนะคนทำก็ได้บุญนะคนร่วมทำก็ได้บุญทุกคนได้บุญหมดนะเสมอกันนะครับนะได้อยู่สวรรค์เหมือนกันคล้ายกันนะครับนะหมดทุกคนนี่อุตส่าห์บุญมาแบ่งให้นะแบ่งให้อะไรแบ่งให้ไปสวรรค์เทวดาเทพพรหมด้วยกันนะครับนะครับอย่างน้อยก็ไม่ต้องมาเกิดมาตายทรมานนะนะนะร่วมบุญ200บาทเอาเลยครับนะครับโมทนาสาธุค่ะหมอหน่อยพลังจิตสื่อเจ้าที่นะครับนะระดับสื่อเจ้าที่มาเลยนะครับนะ200บาทสาธุเจ้าค่ะนะ200บาทนะครับนะเอามาเข้ามานะครับนะขอบคุณโมทนาสาธุนะครับนะก็ค่อยๆนะครับเข้ามากันแล้วก็ใครที่จะแสดงเจตจำนงไปในอินบ็อกซ์ของท่านอาจารย์นกฮูกนะครับระดับร้อยล้านนะนะครับนะนกฮูกระดับร้อยล้านนะครับนะไหนมันหนึ่งคำถามเอาไหนดูซิดูให้ใครหนึ่งคำถามไม่มียังไม่มีเราไม่ได้บอกไปเอาเป็นว่าคนละหนึ่งคำถามเข้ามาครับผมนะนะคนละหนึ่งคำถามครับนะแชร์แล้ววนไปเราจะได้รับคำตอบไม่แชร์กดไลค์กดแชร์แล้ววนนะครับนะกดไลค์กดแชร์ด้วยถึงจะได้รับคำตอบฟรีหนึ่งคำถามค่ะนะเวลานี้เราดูกันแค่อยู่กันแค่ครึ่งชั่วโมงนะนะอยู่แค่ครึ่งชั่วโมงแล้วสามทุ่มก็เข้ามาตอนประมาณ3:10ครับก็ประมาณ3:40นะครับนะเราก็จะออกนะครับนะอยู่กันไม่นานครับรายการนี้นะครับอยู่กันไม่นานครับรายการนี้นะครับนะหมอทอบเสียงดังฟังชัดก็อยากจะบอกไว้อย่างนึงนะว่าการทำบุญครั้งเนี้ยนะครับนะใครทำใครได้นะรีบมานะมาเอาบุญกันไปของบุญกฐินนะนะคะหลายๆวัดก็ได้ทำเขาเรียกอะไรมีคนจองกฐินกันไว้ทั่วประเทศไทยอะค่ะนะที่แต่ขออาจารย์นพูกอยู่ที่วัดป่าม่วงมีชัยจังหวัดบึงกาฬเดินทางไกลมากนะครับจริงของพญานาคครับผมเราไปในครั้งนี้เนี่ยไปกันเพื่อถวายพระศิวลีองค์ที่63แล้วก็มีอีกเจ้าภาพอีกหลายองค์นะคะที่ไปพร้อมการรวมถึงบุญกฐินถวายพร้อมกันด้วยต้องบอกอันนี้ส่งแรงมากนะไม่ใช่ได้ง่ายๆนะครับนานๆทีนะครับนะจะอาราธนาบารมีพุทธเจ้านะครับโดยพี่นกฮูกลองดูสินะแล้วผมจะอาราธนาบารมีพุทธเจ้าทุกพระองค์นะครับนะสำหรับคนที่ร่วมทำบุญนะครับนะก่อนหน้านี้ก็มีมาหลายคนแล้วเอาเป็นว่าทุกคนครับขออธิษฐานถึงทุกคนนะครับขอให้ทุกคนได้บุญไปเสมอกันนะครับนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมกายเณวาจายเจตสาวาวชิรัมนามาอิทิธรรมปาฏิหาริย์ยครังสมเด็จองค์พ่อพระปฐมตนพุทธรูปังสัมมาสัมพุทโธภควาอหังวันทามีสัพพโสสัพพโสทีภวันตุเมสัมปติชามินาสังสิโมพรหมาจมหาเทวาสเพยคาปรายันติพรหมาจมหาเทวาพิราภาภวันตุเมมหาพุญโญมหาราโภภวันตุเมมิเตภาวะเตพุทธมาอุณโมพุทธายาเวรเทโยเวรโคนายังเวรหิงสาเวรทัสสีเวรทัสสามเวรทิโยพุทธสัมมานิมามาพุทธสัสวาหุมสมติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรืออ่ารวยกันทุกคนนะครับนะสำหรับผู้ที่เข้ามาสร้างบุญกันนะครับนะมาอยู่ด้วยกันนะครับนะสำหรับใครที่ต้องการทำบุญกับพี่นกฮูกนะครับนะในการมาทักทายกันเมื่อวานขอบคุณนะครับนะร่วมบุญไป 1,115 บาทเนาะนะครับขอบคุณนะครับนะขอให้ร่ำให้รวยกันทุกคนนะครับนะเพราะว่าทำรายการนี้บอกตรงๆอย่างนึงทำด้วยใจนะครับนะรายการดูดวงบอกอย่างนึงเอาให้คนละ1ดวงนะครับนะให้คนละ1ดวงเท่านั้นถามได้คนละ1ข้อนะครับนะแล้วสำหรับใครที่ต้องการดูดวงเต็มสูตร999บาทจะแถมเหรียญให้นะครับนะบวกค่าส่งเข้าไปนะครับนะสาธุโมทนาสาธุคุณลักษณาทองลอยร่วมทำบุญด้วย100บาทนะนะครับนะขอโมทนาสาธุนะครับนะก็ร่วมทำบุญกันเข้าไปนะครับนะสำหรับท่านใดที่ต้องการทำบุญเพื่อนะครับนะให้เกิดพระศิวลีเกิดขึ้นนะครับพระศิวลีไม่ได้สร้างง่ายๆนะครับนะภาริยสาวกครับนะเราต้องขอนะครับนะขอบารมีท่านลงมานะครับเพื่อลงมาจุติเพื่อมาโปรดมนุษย์ในโลกนะครับนะการสร้างขึ้นมานี้ไม่ได้สร้างไม่ได้ทำกันง่ายๆแล้วไม่ทำเล่นๆเพราะท่านเป็นอรหันต์อริยเจ้านะครับนะระดับเข้านิพพานนะครับนะต้องขอบารมีท่านโดยตรงตั้งแต่แรกนะครับนะในการสร้างทั้งมวลอยากจะบอกว่าอย่างนึงใครก็ตามที่สร้างถ้าหากว่าพระองค์นี้ได้รับการไหว้นะครับนะไปอีกนานเท่าไหร่ก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วผู้ที่ได้สร้างนะครับนะร่วมทุนในการสร้างไม่ว่าจะกี่บาท1บาท2บาท3บาท5บาท4บาท10บาท20บาทได้รับบุญเสมอกันหมดครับผมนะไม่ว่าจะมากจะน้อยนะครับนะเอาละครับนะสำหรับใครที่ต้องการบริจาคเข้าไปด้านหลังในอินบ็อกซ์หาท่านอาจารย์นกฮูกได้เลยหรือว่าจะมาถามอาจารย์นกฮูกได้หรือว่าจะมาติดต่อได้ที่หน้าเฟซนะแล้วไปดูหน้าอาจารย์โอหน้าเฟซอาจารย์โอก็ได้นะเพราะว่าเราได้แชร์มาแล้วนะครับนะเกี่ยวกับกองบุญทั้งหลายนะครับนะสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามาเราจะตอบไม่ทันนะคะแล้วก็รับรู้ทุกท่านที่เข้ามาก็นะบุญบริสุทธิ์ทั้งหลายเอาเป็นว่านะครับนะช่วยกดแชร์กดไลฟ์ด้วยนะครับนะค่ะถามว่าทำไปแล้วได้อะไรได้บุญครับนะบุญนะบุญเป็นสิ่งที่มองคล้ายไม่มีตัวตนแต่ถามว่าบุญเนี่ยมีเยอะไหมค่ะนะบุญมันมีตัวตนนะครับนะบุญเนี่ยมองไม่เห็นก็จริงครับแต่เวลาตายเนี่ยใช้ได้จริงนะบุญเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังปิติลักษณะบุญเนี่ยถ้าคนทำบุญแล้วแล้วคนปฏิบัติธรรมบ่อยๆอ่ะแค่กวดน้ำเนี่ยจะรู้สึกอิ่มในใจพักหนึ่งแล้วน้ำตาจะไหลขนจะลุกนะครับนะแล้วตัวจะชาไปพักหนึ่งแต่ว่าชาแบบอิ่มมีความสุขเขาเรียกว่าอารมณ์ปิติ เป็นอารมณ์ชั้นต้นนะครับนะเป็นอารมณ์ชั้นต้นของญาณ นะครับนะ ปิติทั้ง5เนี่ยจะมีขนลุกขนพองสยองก้าวแต่ว่าไม่ได้ลุกแบบพองสยองก้าวงั้นแต่ลุกแล้วมีความสุขนะครับนะถ้าสร้างบุญชั้นต้นนะครับแต่สร้างบุญชั้นสูงจะสามารถกินบุญนั้นได้นะบุญชั้นสูงก็คือบุญการสร้างพระบุญการเจริญสมาธิบุญชั้นเจริญกรรมฐานนะครับนะ การสร้างพระ1องค์เนี่ยโหอยู่ไปได้นานครับผมนะระดับแบบไอ้นี่แล้วยิ่งกฐินด้วยนะนะยิ่งกฐินเนี่ยยิ่งใหญ่นะครับนะเพราะว่าบุญกฐินเนี่ยบอกว่าเป็นยังไงรู้ไหมบุญกฐินเนี่ยขอบคุณคุณพัชแชร์แล้วท่านนี้ก็ร่วมสร้างบุญมาแล้วเหมือนกันนะช่วยแชร์ด้วยนะครับนะไปคนละแชร์นะครับไปเรื่อยๆนะครับนะแชร์ออกไปนะครับพี่น้องนะอย่าให้เสียเรื่องนะครับนะแชร์ออกไปท่านนิดาก็ร่วมสร้างแล้วนะคะวันนี้มาให้กำลังใจกันแล้วก็มารับฟังเรื่องของธรรมะเรื่องดีๆที่อาจารย์ท็อปได้บอกกล่าวนะคะที่จะบอกกล่าวก็คือนะครับนะบุญกฐินนี่ไม่สร้างง่ายๆบอกให้ปีหนึ่งหนึ่งครั้งกฐินแค่ครั้งเดียวนะบุญกฐินแค่ครั้งเดียวเนี่ยถึงขั้นกฐินแค่ครั้งเดียวเนี่ยถึงขั้นนี่นะครับนะเป็นเทวดา500ชาตินะพระเจ้าจักรพรรดิปกครองโลก500ชาติเศรษฐี500ชาติอนุเศรษฐี500ชาติลองนึกเอาเองแล้วกันนะแค่บุญทีเดียวนะบาทเดียวเท่านั้นนะยังไปได้ขนาดนั้นน่ะแล้วลองนึกดูเดี๋ยวถ้ามันหลายกองมันจะขนาดไหนล่ะน่ะนะครับนะเพราะฉะนั้น
บุญเนี่ยยิ่งทำยิ่งได้ครับนะไม่ทำแล้วไม่มีเสียหรอกครับนะอย่าคิดว่าเสียครับนะถ้าตายแล้วเห็นแน่นอนนะอ่ะนะตายแล้วทางโยมบาลถามอะไรโยมบาลถามว่าท่านจะถามท่านจะถามว่าอะไรรู้ไหมท่านจะถามว่านึกบุญออกไหมแค่นั้นแหละออกไหมว่าเคยทำบุญอะไรมาบ้างใช่สามครั้งเพราะว่าอะไรรู้ไหมท่านทิ้งไว้ให้เป็นช้อยให้นึกว่านึกออกไหมนะนะครับนะท่านทิ้งไว้ให้เป็นช้อยสาธุค่ะอาจารย์สิริโกออนอภิรัตนะคะร่วมบุญมา100บาทนะคะหมดนะสาธุค่ะนะครับนะโดยท่านอาจารย์โอ้นะอาจารย์โอ้แชร์เข้าไปครับนะบุญใครทำใครได้ครับผมนะไม่มีใครหรอกครับนะทำบุญแล้วจะได้บาปนะมีแต่ทำบุญแล้วได้บุญนะครับนะเพราะฉะนั้นเร่งทำเข้ามาครับผมนะชีวิตไม่แน่นอนแต่บุญเป็นของแน่นอนครับนะเวลามีน้อยเวลาตายไปแล้วเนี่ยนะเขาจะพาไปไหนก่อนอาจารย์เวลาตายไปแล้วผมจะเล่าอย่างหนึ่งผมเคยเจอมาแล้วมายืนเลยยืนเลยนะพอยืนเสร็จแล้วอ่ะเขาพาไปถ้าบุญมากเจ้าหน้าที่ในนรกจะไปยืนอยู่ตรงตีนปลายเท้าเราใช่แต่ถ้าบุญน้อยเจ้าหน้าที่จะมาอยู่ที่หัวเขามาเตรียมจิกหัวหรือเอาโซ่ล่ามคอนะแล้วเอาลงไปข้างล่างคือถ้าคนมีบุญมากอ่ะเขาจะไม่ทำอะไรเขาจะปล่อยให้เดินธรรมดาแต่ถ้าคนมีบุญน้อยเขาทุบเลยถ้าทุบทีหนึ่งเจ็บไป4ชั่วโมงนะอันนี้อ้างอิงจากพลตำรวจโทนายแพทย์สงอไอ้พลไอ้นี่พันโทนายแพทย์สนอนะพลโทสนอนะพลโทสนอไม่ใช่นายแพทย์แต่เป็นพันโทสนอนะคือนี่เขาเล่าให้ฟังจริงๆบอกว่าตีทีนึงเจ็บ4ชั่วโมงกระบองข้างล่างอะนะและอีกอย่างนึงเขาจะถามเนี่ยเขาถาม3ครั้งเพราะอะไรรู้มั้ยเขาให้โอกาสคิดบุญขอให้คิดออกเพียงครั้งเดียวเนี่ยถ้ากรรมสกัดจะคิดไม่ออกแต่ถ้ากรรมไม่สกัดจะคิดออกต้องซ้อมก่อนไหมเนี่ยคิดบุญอะไรจริงๆไม่ใช่จริงๆไม่ใช่อะไรเอาวิธีรัดๆง่ายๆนะพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนนึกถึงพุทธเจ้าที่นั่นพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเราขอไปที่นั่นทีเดียวครับผมนิพพานจบเลยนะครับหลวงพ่อสิงห์ดำสอนแบบนี้นะครับนะสอนว่านึกถึงพุทธเจ้าพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเราไปที่นั่นนะจบนะครับนะจะตายก็นึกถึงนิพพานจะอยู่ก็นึกถึงนิพพานนะครับนั่งวันละ2นาทีถ้านึกถึงบุญที่เราเคยสร้างมาล่ะถ้านึกถึงบุญที่เราสร้างมาไปตามกำลังครับผมนะค่ะแต่ว่าถ้าวิธีแบบลัดเลาะง่ายนะครับนะก็คือนึกถึงนิพพานไปเลยคือพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนตามไปที่นั่นจบง่ายนิดเดียวนะแล้วเคยสร้างบุญไว้อ่ะนะแต่ว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยอยู่ในโลกมนุษย์ต้องฝึกจิตให้เชี่ยวชาญก่อนนะถามว่าฝึกจิตให้เชี่ยวชาญไหมจริงๆแล้วการฝึกจิตเนี่ยไม่ใช่นั่งหลับตานะครับนะแต่คือฝึกจิตเนี่ยมันเป็นการฝึกแบบนิ่งๆเงียบๆก็ไม่ใช่นะครับนะแต่แค่เพียงว่าฝึกว่าให้เราระลึกถึงอารมณ์พุทธานุสติก็คือพุทธรูปแบบเป็นอย่างง่ายนะแต่ถ้าการนึกถึงอสุภกรรมฐานเนี่ยเป็นการหลอนตัวเองมากเกินไปนะคือการมองดูศพอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่เรื่องนะมันก็ลำบากเกินไปแต่ถ้ามนุษย์ธรรมดานึกถึงเขาเรียกว่าพุทธานุสติอารมณ์พุทธานุสติก็คือพุทธรูปปางใดปางหนึ่งที่เราชอบที่สุดแล้วทรงให้เป็นเครื่องจักรพรรดิทรงเครื่องแก้วนะครับนะแล้ววิมานแก้วเมืองแก้วนั่นแหละครับนะเมืองนิพพานนะเพราะว่าพระอรหันต์ทั้งหมดเนี่ยสาธุค่ะพระอรหันต์ทั้งหมดนะครับนะจากแม่ตั้มสาธุค่ะครับผมนะสาธุคือถ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดถามว่าทำไมอาจารย์มงคลประพฤติค่ะครับผมนะสวัสดีครับแล้วก็ทำไมถามว่าพระอริยสาวกทำไมถึงมีเลือดมีอะไรเป็นแก้วแล้วทำไมถึงได้มีกระดูกเป็นแก้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าท่านเข้าออกบ่อยการเข้าออกจริงๆไม่ใช่การเดินทางเข้าออกนะครับแต่จิตอะโน้มเข้าไปในนิพพานการจิตที่โน้มเข้าไปเนี่ยคือโน้มเข้าไปเนี่ยเท่ากับว่ารับรัศมีและกระแสพลังงานเข้ามานะตลอดนะครับนะอย่างแม่ชีบุญเรือนอย่างเงี้ยนะกระดูกเป็นแก้วนะอย่างน้องสาวของหลวงตามหาบัวเงี้ยก็กระดูกเป็นแก้วนะครับนะการที่กระดูกเป็นแก้วไม่ยากครับคืออารมณ์พุทธานุสติเนี่ยคือนึกถึงพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นะอย่างง่ายสุดนะตายแล้วไม่ปฏิเสธคือถ้าเป็นคำสอนของสมเด็จองค์ปฐมพุทธเจ้านะครับนะท่านจะบอกว่าปฏิเสธการเกิดทุกชนิดรักพระนิพพานเป็นอารมณ์นะเขาให้ไปเกิดเป็นเทวดาก็ไม่เอาเกิดเป็นพรหมก็ไม่เอาจะเอาที่ที่พระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยแหละนะเป็นอารมณ์นะครับนะอันนี้เป็นกรรมฐานโดยง่ายที่เข้านิพพานแต่แค่เพียงว่าคนส่วนใหญ่ชอบไปคิดฉันต้องไปนั่งหลับตาแล้วฝึกนานๆนะฝึกนานๆเรื่อยๆจริงๆดูลมหายใจเข้าออกอันนั้นเป็นอีกแบบนึงค่ะแล้วแต่กองกรรมฐานแต่เป็นกองง่ายสุดคือพุทธานุสติเร็วสุดค่ะนะนี่หน้าเฟซผมยังแชร์มาเลยนะค่ะโอนเข้าบัญชีอะไรคะชื่ออะไรคะนะนะไปที่หน้าเฟซอาจารย์หรือว่าเข้าไปในอินบ็อกซ์ก็ได้ครับนะนะอาจารย์นกฮูก
นะจานนกฮูก999ล้านนะนะเข้าไปครับผมนะใครทำบุญมีบัญชีบุญจะมีบัญชีบุญตามศรัทธานะคะแต่ท่านตามศรัทธานี่หมายถึง10บาท20บาทก็ได้บุญเหมือนกันเอาตามศรัทธาของท่านไม่ให้เดือดร้อนแต่ถ้าสำหรับผู้ที่ทำบุญตั้งแต่999บาทขึ้นไปค่าส่ง50บาทนะครับนะช่วยกันนะครับนะค่ะเหรียญเหรียญ2หน้านะคะรัชกาลที่6นะและองค์พิฆเนศนะครับนะผ่านพิธีการปลุกเสกแล้วค่ะ2วาระคเนศจตุรฉีแล้วก็ในพิธีของพราหมณ์ด้วยใช่ครับนะนะค่ะนะนะมรณาสาธุค่ะทุกท่านนะคะเดี๋ยวเรื่องของเลขบัญชีอาจารย์จะส่งเข้าไปถามในอินบ็อกซ์เนาะแล้วเดี๋ยวเขาส่งไปเข้าไปในอินบ็อกซ์ท่านอาจารย์นกฮูก100ล้านค่ะจะมีบอกเลยนะมีบอกนะครับนะเข้าไปในบัญชีทักเข้าไปนะครับในบัญชีในอินบ็อกซ์นะครับนะแล้วบอกว่าทำบุญพระศิวรีค่ะกี่บาทก็ได้ค่ะตามกำลังใจนะทำไปเถอะครับนะผมมาชวนวันนี้ผมบอกได้เลยนะอย่างน้อยเสียงเนี่ยก็ทำให้ผมมีความเป็นทิพย์ในอนาคตนะนะครับนะผมเห็นภาพเครื่องทรงจักรพรรดิมาแล้วนะลอยเข้าตาไปแล้วนะนะปุ๊บเดียวเองนะนะครับนะแล้วท่านก็รับรองแล้วนะครับแล้วว่ารับรองว่าทำบุญทุกคนจะไม่มีอดอยากไม่มียากแค้นการสร้างครั้งนี้ถึงแม้จะเป็นองค์ที่63นะแต่บารมีเต็มนะครับนำมากันให้ได้นะครับนะอย่าลืมสร้างอะไรที่บารมีเต็มก็เต็มหมดแล้วครับนะอย่างหนึ่งคนที่ทำต้องเต็มใจทำนะถึงจะได้บารมีเต็มร้อยครับผมนะถ้าแบบมาด้วยว่า1ศรัทธา2ศรัทธาจริตนะแล้วตามด้วยบารมีเต็มนะคือเชื่อเต็มร้อยนะครับนะคุณจะได้อานิสงส์เต็มๆอานิสงส์นี่คือเลย1ครับนะคุณจะไม่มีความอดอยากเกิดขึ้นในชาตินี้ต่อไปเลยนะครับนะท่านรับรองไว้อย่างนั้นเลยนะครับนะเออนะนะครับนะใครทำบุญเร่งเข้ามาครับนะ999บาทนะครับนะแถมทันทีครับนะ1เหรียญ นะบวกค่าส่ง50บาทนะครับนะแล้วดูดวงเต็มสูตร1ชั่วโมงเต็มนะนะครับนะแล้วให้คิวอีก1ชั่วโมงนึกดูเอาเหอะนะคุณไปดูกับหมออื่น500 พันนึงคุณไม่ได้เหรียญแต่นี่คุณได้ทั้งเหรียญและได้ร่วมบุญลองนึกเอานี้ทำบุญหมดเลยนะทำบุญหมดเลยนะคะทำบุญหมดเลยนะครับนะมีเวลาไม่มากนะครับนะวันที่2ออกเดินทางนะครับนะคืนนี้พรุ่งนี้มะรืนนะเวลาไม่มาก2วันแล้ว2วันแล้วนะมีเวลาน้อยนะขอให้เร่งกันเข้ามานะครับนะใครได้ยินข่าวนี้ขอให้ช่วยกันนะครับนะแชร์กดไลค์กดแชร์100 200ช่วยกันนะครับนะจารย์ลืมใส่เลขบัญชีข้างหน้าไม่เป็นไรครับเอาไว้หลังใหม่ก็ได้ใครที่อยากทำจริงๆขอให้มาในอินบ็อกซ์นะครับนะได้ค่ะไม่ต้องประกาศครับผมว่าอยากทำจริงๆขอไปด้านหลังเลยนะครับนะเอาแบบเนื้อครับผมนะนะเต็มร้อยนะนะครับนะเข้ามาเลยครับด้านหลังนะอีกนิดเดียวบุญก็จะเต็มแล้วนะขาดอีกหมื่นกว่าบาทนะอีกขาดอีกหมื่นกว่าบาทเองนะครับนะช่วยกันเองหมื่นเก้านะขาดอีก 19,000นะเมื่อวานนี้คุณร่วมไป1,115บาทอ๋อคุณวรรณการวรรณการแล้วก็คุณอีก 3,000 ก็ร่วมมานะแล้วก็มี300เงี้ยค่ะนะครับนะแล้วพระสร้างเป็นองค์นะไหว้ไปอีกนานนะพอเราตายไปแล้วก็ถือว่าทำนะครับนะทำไม่เป็นคือเข้าไปในอินบ็อกซ์ไม่เป็นเดี๋ยวให้พี่ผู้ไปทิ้งทักไปเดี๋ยวทักไปนะครับนะเดี๋ยวให้พี่ผู้ทิ้งให้พี่ผู้ทักไปนะในอินบ็อกซ์นะครับนะนะวันนี้เราก็คุยกันในเรื่องของธรรมะในเรื่องของการสร้างกุศลนะทำอย่างไรแล้วได้กุศลได้บุญจิตนะอันบริสุทธิ์ของเรานี่แหละนะจะมี10บาท20บาทก็เป็นบุญเหมือนกันคือบุญเนี่ยเกิดจากการบารมีเนี่ยเกิดจากการเต็มใจในเวลานั้นด้วยนะครับนะพอเกิดจากการเต็มใจในเวลานั้นผลเกิดทันทีครับผมนะผลเกิดเป็นอะไรรู้ไหมครับผลเกิดเป็นตัวบุญไปรอแล้วนะบุญรอเมื่อสมัยพุทธกาลนั้นน่ะเคยมีคนเนี่ยธรรมดาเนี่ยเป็นคนจนมีผ้านุ่งอยู่ผืนเดียวได้ยินข่าวบุญกฐินไม่มีเงินแต่เอาผ้าที่ตัวเองนุ่งอะไปขายใบอันเดียวด้วยนะไปขายแล้วปรากฏว่าข่าวเนี่ยขายเสร็จได้เงินมาตัวเองอะไปนุ่งอะไรรู้ไหมตัวเองนุ่งใบไม้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับนะโดนคนหัวเลาะเยาะทุกสรรพสิ่งแต่พอเขาตายนะครับนะปรากฏว่าบริวารเหล่าเทวดามาเรายืนรอเต็มเลยนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับนะกษัตริย์ขอดูตัวหลังจากทำบุญไปแล้วกษัตริย์ยกสมบัติให้ด้วยนะ
อันนี้เรื่องจริงนะครับนะแล้วพอเวลาที่เขาตายไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าบริวารมายืนเขาก็ได้ไปอยู่นะครับนะเขาได้ไปอยู่ในชั้นยามาชั้น5นะครับนะชั้น5นะสวดมนต์ด้วยใช่สวรรค์ชั้น5คิดดูไปอยู่ยามาเลยอ่ะทำบุญกฐินทีเดียวอ่ะถึงยามาเพราะ1ครับศรัทธาเต็มร้อยครับ2ครับนะยอมสละทุกสรรพสิ่งนะชาตินั้นเขาบอกเกิดมาไม่เคยมีทรัพย์สมบัติเลยนะอันนี้มาอวดเนี่ย9เหรียญมีอยู่9เหรียญนะครับนะแล้วนะครับนะแล้วใครจะเอาสัก20เหรียญก็ไม่ว่ากันนะครับนะนะอ่ะบุญเต็มเลย20เหรียญละ999บาทเท่านั้นนะครับนะสำหรับท่านใดที่เข้ามาครับนะรวมบุญเต็มสูตรอีก1ชั่วโมงนะรวมบุญนะครับนะเราจะส่งให้นะครับนะถึง EMS ถึงบ้าน999บวกค่าส่ง50บาทแล้วก็อีกอย่างนึงนัดภายใน1ชั่วโมงดูนัดดูให้คือให้คิวเลยให้คิวไปเปล่าๆเลยคิดดูได้ทั้งของวัตถุมงคลและได้ดูดวงกับอาจารย์นกฮูกค่ะเงินทุบานทุบตาถวายพระศรีวลีองค์ที่63ทั้งหมดนะไม่มีใครได้นะครับนะได้บุญกันทุกคนนะครับนะไม่มีใครได้บุญฝ่ายเดียวครับนะได้บุญกันหมดทุกคนนะเอาว่าเอาบุญไปได้เอาไปนะครับนะไม่มีใครช่วยเราได้นะครับนอกจากเราจะช่วยตัวเองบุญเนี่ยผมถามหน่อยว่าเราจะไปกินบุญคนอื่นได้ไหมถ้าลงถ้าแบบเราตายไปแล้วเรากินไม่ได้ถามว่าข้างล่างนั้นมีอะไรให้เราบ้างบุญถ้าคุณทำไว้ทำไว้ด้วยจิตศรัทธาบริสุทธิ์บาทเดียว10บาท5บาท40บาท50บาท100นึง200 300 1,000 นึงสุดท้ายครับผมบุญนั้นจะมาตามคุณอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคือมีหลายคนครับนะผมจะเล่าให้ฟังอย่างคนที่ทำบุญแบบแรงๆหนักๆอ่ะทำบุญแบบเรื่อยๆพอเวลาตายแล้วอ่ะส่วนใหญ่อ่ะเทวดามานะครับนะแล้วเทวดามาเนี่ยท่านจะมีกลิ่นหอมครับนี่ไพ่ครูนะครับนะไพ่ครูอาจารย์น้องลูกหยิบถามครูบาอาจารย์ไพ่ครูขึ้นทันทีเลยค่ะท่านรับรู้นะคะท่านรับทราบอยู่นะคะแชร์กันนะครับช่วยกันแชร์นะครับนะแชร์ออกไปแรงมากจากพลังจิตที่บริสุทธิ์ของอาจารย์ท็อปด้วยอะค่ะวันนี้มาบอกบุญเรื่องของการสร้างพระนะคะนะกำหนดมาได้สร้างพระนะครับนะนะกำหนดจิตนะครับนะท่านสร้างด้วยความบริสุทธิ์ใจครับผมนะบริสุทธิ์ใจเราเนี่ยได้อะไรได้บุญไม่ได้อะไรได้บุญแล้วก็อีกอย่างนึงได้ความสุขในโลกหน้านะครับนะโลกนี้อยู่ไม่สมหวังโลกหน้าขอให้ได้สมหวังสักครั้งก็พอ เอาจริงไหมเอาจริงนะคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยถามว่าเคยสมหวังไหมเต็มร้อยไหมไม่มีถามว่าไม่มีจะทำไงครับนะอย่างน้อยตายไปขอให้ได้สมหวังสักครั้งก็ได้นะสมหวังเรื่องอะไรก็อธิษฐานเอาอธิษฐานเอาจะไปนิพพานนะไปพรหมไปเทวดาแล้วไปนิพพานจะอยู่ตลอดไปไปพรหมก็อยู่นานหน่อยเดี๋ยวก็ตายเกิดนะอธิษฐานไว้ไปนิพพานอย่างเดียวทิ้งแล้วครับนั่นไม่เอาแล้วนะอันนี้อุตริมนุสธรรมนะเขาว่ากันไปอ่ะนะน้อมกราบนะ 1,000 บาทค่ะแม่ติ๋มสาธุโมทนาสาธุครับแม่ตั้มแม่ตั้มนะครับนะ 1,000 นะครับนะเออรู้จักแม่ตั้มด้วยไม่รู้จักครับนะเกิดมายังไม่เคยรู้จักใครเลยเล็บว่าแม่ตั้มโอเคค่ะโมทนาสาธุเดี๋ยวนะครับอินบ็อกซ์หลังไมค์นะคะอินบ็อกซ์หลังไมค์นะครับเข้าไปหานะครับนะแม่ตั้มเคยบวชชีนะเคยบวชชีค่ะท่านก็มีอันนี้มีบุญแรงมากครับนะโมทนาสาธุจะบอกให้นะครับนะพอสร้างพระศิวลีเสร็จผมบอกอย่างนึงความเป็นทิพย์จะได้1อย่างทุกคนจะได้1อย่างแต่อย่างใดนั้นค้นหาด้วยสมาธิตัวเองครับนะผมจะบอกให้อย่างนึงความเป็นทิพย์มีแน่แต่จะมียังไงนั้นมีแน่นอนครับผมบอกได้เลย1เป็นทิพย์ได้เป็นเทวดา2เป็นทิพยจักขุญาณทิพยโสตสามารถอย่างรู้การอนาคตได้เกิดพระเจโตญาณมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับกับภริยาสาวกใครสร้างภริยาสาวกได้เหมือนนั้นใครสร้างสมบัติชิ้นนั้นก็จะได้ชิ้นนั้นใครไม่สร้างก็ไม่ได้ครับผมนะคนสร้างได้แน่นอนนะบอกตรงๆใครสร้างได้แน่นอน10บาท20บาท5บาทได้หมดทุกคนนะคือบุญเนี่ยมันมีความประหลาดขนาดผมเองไปทำบุญนะสังฆทานเสร็จผมรดน้ำเสร็จเชื่อไหมเป็นไงผมชาทั้งตัวแล้วน้ำตาไหลแล้วรู้สึกมันสู้ขึ้นมาจากตรงหน้าอกสามครั้งแล้วรู้สึกว่าขนลุกขนพองขึ้นมาแล้วน้ำตาไหลผมรู้เลยว่าเขามากันแล้วผมได้ยินเสียงสาธุดังมากเลยผมหันกลับไปข้างหลังเหลือแต่ลมใช่คือแค่เอาน้ำไปรดเฉยๆอ่ะก็คิดดูใช่ไหมมากรดน้ำหรอคะคือวันนั้นอาจารย์โอ้ซื้อสังฆทานชุดใหญ่ไปเลยพอไปเสร็จสักพักนึงผมได้ยินเสียงต่อยด้วย
ใช่แต่อาจารย์โอ้นั่งอยู่ข้างในก็ไม่ได้ออกไปนะผมไปผมลดน้ำเสร็จสักพักนึงพอเกิดปิติขึ้น3ครั้งปรากฏว่าภาพในหูในตาผมได้ยินเสียงคำว่าสาธุเสียงดังพร้อมกันเหมือนคนหลายคนอยู่แล้วผมหันกลับไปปรากฏว่ามีแต่อากาศงงเลยเออแม้กระทั่งเทวดาในอากาศยังรู้เลยนะครับนะเออนะตอนนั้นจารย์โอ้ซื้อผ้าไตรซื้อสังฆทานแล้วก็มีพระพุทธรูปทางหน้าปกเอาไปสวดสังฆทานแล้วโอ้ก็กวดน้ำแล้วจารย์ท้องเป็นคนเอาน้ำมารดที่ต้นไม้อันนี้เรื่องจริง อันนี้เรื่องจริงแล้วกวดกี่ทีนะนะไม่ต้องห่วงครับนะถ้าเข้ามาในอินบ็อกซ์คุณทิ้งข้อความไว้พระอาจารย์นกฮูกร้อยล้านจะไปตอบให้ฟังนะไม่ต้องกลัวจะจับอ่ะโอเคเราจะเฮฮากันบ้างเอาละครับหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วนี่หมดเวลาแล้วจริงๆคือผ่านครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยเอาละครับนะเราจะแบบส่งภาพก่อนนอนนะภาพอันเป็นมงคลอย่างเมื่อวานเนี้ยค่ะพระศิวลีค่ะคาถาพระศิวลีค่ะพร้อมบทสวดโดยท่านอาจารย์นกฮูกไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะไปแล้วนะครับนะร่วมทำบุญกันนะครับนะ